สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของไทยพรอพิกาพอดแคสต์ค่ะในรายการอาเซียนเราอัพกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะคุยกันทุกๆสัปดาห์ค่ะข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในรูปแบบการทําธุรกิจต่างๆในประเทศอาเซียนหาฟังได้จากที่นี่นะคะช่องทางที่น่าสนใจแล้วเราก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกาันรวมถึงอัปเดตสถานการณ์จากคนที่ทําธุรกิจจริงนะคะหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขกฎหมายด้านการลงทุนนั้นๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดต วันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงสนทนาจะไปคุยกับประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชียงรายดออรอนุรัตอินทร์นะคะไปตรวจเช็คสถานการณ์จากโควิดที่ระบาดจากทางฝั่งเมียนมากันสักนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้การค้าการขายในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับทางทั้งเมียนมาแล้วก็ตอนนี้อาจจะลามไปถึงทางสปปลาวแล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องของตัวเลขการค้าชายแดนก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนี้จะมีการวางแผนอย่างไรรับมือกับสถานการณ์ การที่เกิดขึ้นด้วยในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวสารกันก่อนค่ะก็มีข่าวความร่วมมือเลหลายอย่างทั้งทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุนนะคะตอนนี้อาเซียนค่ะไปร่วมกับ EU นะคะเขาเปิดตัวระบบ ACTS ค่ะเป็นระบบศุลก,กากรผ่านแดน6ชาติในอาเซียนนะคะก็มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วระบบ ขนส่งด้านศุลกากรออนไลน์นะคะหรือเรียกว่าระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนหรือเรียกย่อยว่า ACTS นะคะโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยมุ่งที่จะลดอุปสรรคในการค้าภายในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านแดนของประเทศต่างๆได้ทั่วภูมิภาคด้วยระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนฉบับนี้นะคะก็เป็นการเริ่ม อำนวยความสะดวกสำหรับการค้าในอาเซียนภายใต้ข้อตกลงการอำนวยความสะดวกให้สินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งและก็พิมพ์เขียวนะคะการจัดตั้งประชาคมอาเซียน2025ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสหภาพยุโรปนะคะโดยได้รับการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกกับการค้าการลงทุนและก็การบริการระหว่าง6ประเทศในอาเซียนก็คือไทยกัมพูชาเวียดนามสปปลาวมาเลเซียและก็สิงคโปร์ค่ะซึ่งภายใต้ระบบสุลกากรผ่านแดนอาเซียนนี้ ะะเอกชนก็สามารถแจ้งด่านศุลกากรครั้งเดียวสําหรับการขนส่งสินค้าผ่าน6ประเทศค่ะอันนี้ก็จะครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั้งหมดไม่จําเป็นที่จะต้องแจ้งศุลกากรในแต่ละประเทศแล้วนะคะ ในระหว่างที่เขามีการลงนามนี้นะคะทางด้านของเลขาธิการอาเซียนค่ะบอกว่าการนําระบบศุลกากรผ่านแดน,นอาเซียนมาบังคับใช้เนี่ยจะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้ายอย่างราบรื่นในภูมิภาคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มการค้าและก็เครือข่ายการผลิตของอาเซียนด้วยนะคะแล้วยังย,งยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าระบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างประเทศง่ายขึ้นในช่วงที่กําลังเกิดวิกฤตโควิด -19 นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะ ที่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะคะท่านเป็นผู้อํานวยการใหญ่ด้านความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งคณะกรรมาการยุโรปก็บอกว่าระบบศุลกากรผ่านแดน,นอาเซียนเนี่ยนะคะจะช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้าง่ายและก็เร็วขึ้นตลอดพรมแดนของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมซึ่งทางสมาคมยุโรปเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับอาเซียนเพื่อทําให้ระบบนั้นใช้ได้จริงโดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคแลวก็เงินทุน10ล้านยูโรตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาแล้ว ะะอันนี้ก็จะทําให้การค้าการขนส่งมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในอาเซียนแล้วก็ในทางทวีปยุโรปค่ะมาดูกันที่ประเทศเวียดนามนะคะตอนนี้มีข่าวว่าเวียดนามเนี่ยเขาจะค่อยๆขยายอายุเกษียณนะคะจาก60ปีสําหรับผู้หญิงแล้วก็62ปีสําหรับผู้ชายโดยจะเริ่มในปีหน้านะคะรัฐบาลเขาได้ออกกฎหมายกําหนดระยะเวลาของการขยายอายุเกษียณภายในปี2578 จาก55ปีสำหรับผู้หญิงแล้วก็60ปีสำหรับผู้ชายก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ปีหน้านี้นะคะซึ่งผู้ชายสามารถกรเกษียณได้ที่60ปี3เดือนแล้วก็ผู้หญิงนะคะ,กะเกษียณได้ที่55ปี4เดือนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในแต่ละปีนะคะก็จะมีการเพิ่มเวลาการเข้าสู่วัยเกษียณของผู้ชายเข้าไป3เดือนจนกว่าจะเป็น62ปีในพันสองในปี2571สําหรับผู้หญิงก็จะมีการเพิ่มนะคะ4เดือนจนกว่า จะครบ60ปีในปีในปี2578ด้วยกฎหมายฉบับนี้ค่ะมาจากการแก้ไขกฎหมายแรงงานที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะซึ่งจากการแก้ไขเนี่ยก็ทำให้ประชาชนในเวียดนามเนี่ยสามารถกเกษียณได้ก่อนเวลา5ปีหรือว่าหลังจากนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาบางอย่างด้วยนะคะอย่างเช่นการทางานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายหรือพื้นที่ที่มีสภาพเศรษ,ษฐกิจและสังคมที่ยากลำบากเป็นเวลา15ปีหรือว่าการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนักนะคะหรือว่าความสามารถในการทํางานลดลง61%หรือมากกว่านั้นหากต้องการ,กรเกษียณอายุ ก่อนกาหนดนะคะแล้วก็หากต้องการเกษยียณอายุช้าก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะมีข้อมูลมาด้วยกับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าข้อมูลจากทางหน่วยงานภาครัฐของเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าอายุเกษยียณในเวียดนามเนี่ยอยู่ในระดับต่ําถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นๆที่ใกล้เคียงกันขณะที่อายุไขเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อรับมือกับประชากรสูงวัยแล้วก็รักษาสมดุลให้กับกองทุนบําเหน็จบํานาญของประเทศก็จะขยายอายุเกษยียณจึงเป็นการเร่งด่วนนะคะนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนของเขาเลย และเมื่อประชากรมีอายุมากขึ้นเนี่ยกองทุนประกันสังคมของประเทศอาจจะมีปัญหาในปี2 5 6 3เนี่ยแหละค่ะแล้วเงินจะหมดภายในปี2 5 8 0นะคะกองทุนประกันสังคมเวียดนามเขาก็ให้ข้อมูลตรงนี้เตือนไว้ด้วยกองทุนประกันสังคมเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่ขยายอายุกเกษียณภายในปี2 5 8 0เนี่ยรายจ่ายของรัฐบาลจะเท่ากับรายรับเลยค่ะก่อนที่จะสูงกว่าจากนั้นรัฐบาลก็จะต้องควักกระเป๋าจ่ายเองนะคะถ้ามาดู ประชากรของเวียดนามค่ะตอนนี้เนี่ยมีประชากรประมาณ96.2ล้านคนแล้วก็มีผู้สูงอายุเนี่ยในสัดส,ส่วนประมาณ11.7%ทางองค์การสหประชาชาติบอกว่าสัดส,ส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีในประเทศเนี่ยจะสูงถึง12.9%ในปี2 7 7 3แล้วก็23%ในปี2593นะคะเขาก็เลยนำสถิติทั้งหมดเนี่ย มากำหนดเป็นนโยบายต่างๆที่จะดูเรื่องของเศรษฐกิจในระยะยาวรายรับรายจ่ายของทางรัฐบาลด้วยก็เลยมีมาตรการขยายอายุเกษียรราชการออกไปสําหรับประเทศเวียดนามค่ะ มาที่ฟิลิปปินส์นะคะเขามีกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจออกมาฉบับหนึ่งเรียกว่า create นะคะโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการพัฒนาแห่งชาตินะคะก็ได้ชื่นชมวุฒิสภาที่ได้ผ่านร่างกฎหมายฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับรัฐวิสาหกิจหรือเรียกย่อยๆว่า create นะคะเพื่อช่วยให้ประเทศฟื้นตัวจากวิกฤตนะคะก็กฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเลด็กหรือ SME ของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยสามารถแข่งขันได้แล้วก็มีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะคะ กฎหมายฉบับนี้ค่ะก็ผ่านเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี2 5 6 3เนี่ยที่พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะคะพระราชบัญญัติครีเอทฉบับนี้นะคะเมื่อมีการลงนามเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วก็จะช่วยในการโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งก็รวมถึงมาตรการที่ออกมาในระยะที่1แล้วก็ในระยะที่2ของฟิลิปปินส์ด้วยนะคะรวมถึงพรบการโอนทรัพย์สินด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินด้วยนะคะที่สําคัญกฎหมายครีเอบับ นี้ค่ะจะช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด -19 แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ SME ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการ99%แล้วก็แรงงานชาวฟิลิปปินส์อีก60%นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะร่างกฎหมายครีอทฉบับนี้นะคะอนุญ,ญาตให้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล10%จาก30%เป็น20%สําหรับธุรกิจในประเทศที่มีรายได้สุดที่ที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ5ล้านเปโซหรือว่าต่ำกว่านั้นค่ะแล้วก็มีสิ รั์รวมอันนี้ไม่รวมที่ดินนะคะไม่เกิน100ล้านเปโซธุรกิจอื่นๆก็จะได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงมาที่25%จาก3 0เช่นเดียวกันยังไม่หมดนะคะมาตรการนี้ยังปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ทางการเงินให้ทันสมัยมากขึ้นโดยการให้เป็นไปตามประสิทธิภาพเป้าหมายกรอบเวลาและก็ความโปร่งใสด้วยนะคะที่สําคัญค่ะฟิลิปปินส์เข้ามั่นใจเลยนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้มากขึ้นเพราะว่ามี yeah สิ่งจูงใจที่ปรับใหม่แล้วก็เพิ่มผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจตามที่ต้องการอย่างเช่นการสร้างงานการเพิ่มมูลค่าในประเทศแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะคะมีการประมาณการโดยคณะกรรมการประสานงานก็ประมาณนะคะเขาของทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขาให้ความเห็นว่าเมื่ออัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีผลบังคับใช้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยก็จะทําให้รายได้ของรัฐบาลของเขาเนี่ยลดลงประมาณ44.6พันล้านเปโซค่ะแต่ว่าการเสียรายได้จากการเก็บภาษีเนี่ยก็จะเป็น ประโยชน์ต่อทุกบริษัทโดยเฉพาะในกลุ่ม SME นะคะเนื่องจากว่าสามารถใช้การประหยัดภาษีเพื่อเป็นทุนในการดําเนินงานและก็รักษาพนักงานได้ด้วยมาดูตัวเลขนิดนึงนะคะสําหรับปี2,164ถึง2 6 5นะคะมีการประเมินก่อนหน้านี้ว่าจะมีการจัดเก็บรายได้ว่าจะอยู่ที่จํานวน 97.2พันล้านเปโซแล้วก็7,600ล้านเปโซตามลำดับซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาก็สามารถลงทุนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็สร้างงานให้กับคนงานชาวฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายครีเอทนะคะที่น่าสนใจของทางประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ มาดูที่กัมพูชากันบ้างค่ะก็มีนโยบายเกี่ยวกับ SME เหมือนกันนะคะมีการจัดตั้งนิคม SME Cluster เป็นแห่งแรกค,<ม>ค่ะกัมพูชาเขาเปิดตัวนิคมเครือข่าย SME หรือว่า SME Cluster Park แห่งแรกก็มีการวางศิาลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาอยู่ที่เมืองจังหวัดกันดานนะคะซึ่งคาดว่าจะเพิ่มการผลิตในท้องถิ่นเพื่อรองรับความต้องการในประเทศแล้วก็การส่งออกเมื่อเริ่มเปิดดําเนินการค่ะพิธีวางศิาลาฤกษ์เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า World b นะคะเอวอร์บิชเนี่ยนะคะก็จะเป็นศูนย์ที่ เหมือนกับเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นโครงการคลัสเตอร์พาร์คที่มีเนื้อที่6เฮกตาร์นะคะแล้วก็มีบริษัทเว r ร์บิสอินดัสทรี e เดเวล m เมนต์ซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นเป็นผู้ลงทุนด้วยเงินลงทุนรวมกว่า30ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็ก่อสร้างเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ8เดือนถึงจะแล้วเสร็จนะคะซึ่งทางผู้บริหารที่เขาดูแลเนี่ยเขาบอกว่าการจัดตั้งเว r ร์บิสสิบสี่จุดศูนย์เอสเอ็มอีคลัสเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับรัฐบาลกัมพูชาในกกาารจะเปิดดสู่ตลโลโ ผ่านการส่งออกผลิตภัณฑ์ของกัมพูชาด้วยสําหรับ SME นะคะที่จะเข้ามาในนิคมนี้จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าจริงที่ไม่ลอกเลียนแบบจากผู้อื่นอันนี้เขาเน้นเลยนะคะรวมทั้งจะต้องติดฉลากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรับรองคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ของกัมพูชาเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วยนะคะมาดูอีกท่านหนึ่งค่ะก็ให้ข้อมูลนะคะนี้เป็นฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมของ Worldbit แห่งนี้เขาบอกว่าคัสเตอร์ของ SME เนี่ยก็จะมีศูนย์บริการศูนย์สนับสนุนอุปกร,รณ์อุตสาหกรรมนะคะโซน s m ส e ก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานศูนย์โลจิสติกส์แล้วก็บริการที่ทําการสํงงานักงานแล้วก็มีที่พักคนงานอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็จะทํางานใกล้ชิดกับพันธมิตรด้านการพัฒนาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสะ ชาติหรือว่าโครงการพัฒนาแห่งสประชาชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งคาสเตอร์ SME แห่งนี้ให้ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้เขาก็จะใช้เวลาประมาณ8เดือนด้วยกันเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในการเปิดตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะนําข่าวนี้มาฝากคุณผู้ฟังด้วย <c oughs> เผื่อว่าจะมีช่องทางที่เราจะเข้าไปดูในนั้นด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ค่ะ มาปิดท้ายกันที่ความร่วมมือระหว่าง3ประเทศนะคะนั่นก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียไทยค่ะล่าสุดนี้มีการลงนามความร่วมมือด้านสุลากากรด้วยกันนะคะก็เป็นความร่วมมือกรอบความร่วมมือในเขตสุลากากรการโยกย้ายและการกักกันท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็วางแผนที่จะรองรับความร่วมมือในปีหน้าด้วยนะคะทางด้านของผู้อํานวยการศูนย์กลางโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเนี่ยนะคะหรือเรียกก็ย่อว่า CIMT นะคะบอกว่าหลังจากเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีนะคะ IMT GT เมื่อครั้งที่26นะคะซึ่งตอนนั้นจัดผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้มีการคุยกันเรื่องความร่วมมือนี้ค่ะแต่ว่าได้ชะง,งักลงเมื่อปีตั้งแต่2557ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าในระหว่างการระบาดของโควิด -19 ในระดับอนุภูมิภาคเนี่ยก็สามารถสรุปการหารือเกี่ยวกับตัวนี้นะคะที่จะมาใช้ร่วมกันนะคะซึ่งทั้ง3ประเทศเนี่ยวังว่า จะให้การรับรองแล้วก็นําเอกสารความร่วมมือไปปรับใช้ในปี2 5 6 4ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งความร่วมมือในด่านศุลกากรที่ว่านี้เนี่ยคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อภาคการค้าและก็ห่วงโซ่อุปทานสินค้าผ่านกฎระเบียบแล้วก็ขั้นตอนที่ง่ายขึ้นนะคะอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยเนี่ยจริงๆแล้วเรามีพรมแดนทางบกแล้วก็ทางทะเลร่วมกันก็เลยมีการจัดตั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่เรียกว่าโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ3ฝ่ายนะคะเมื่อ ปี2 5 3 6ที่ผ่านมาเป้าหมายก็ต้องการจะยกระดับความเป็นอยู่แล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจใน3ประเทศที่ทั้งหมดเนี่ยประชากรรวมๆประมาณ84ล้านคนนะคะด้วยเหตุนี้เองนะคะก็มีการทําโครงการประจําหลายโครงการขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน3ประเทศแล้วก็ในช่วงการระบาดของโควิด -19 นะคะทั้ง3ประเทศก็มีการจัดประชุมรัฐมนตรีครั้งที่26ผ่านระบบออนไลน์ด้วยซึ่งในการประชุมทั้ง3าประเทศเนี่ยก็ยังคงคุยกันค่ะเกี่ย กี่ยวกับกลยุทธ์ในการขยายการตลาดสําหรับสินค้าส่งออกของทั้งสาประเทศผ่านช่องทางดิจิตอลด้วยนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวเรื่องของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในปีหน้าที่จะเปิดตัวร่วมกันของที่ประชุม IMTGT ด้วยนะคะเป็นการเปิดรับยุคดิจิตอลในภาคการค้าแล้วทั้ง3ประเทศเรานี้ยังยืนยันนะคะที่จะดําเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการมูลค่ากว่า51สาสิบเอ็ดพันล้านเหรียญสหรัฐให้สําเร็จลุล่วงด้วยซึ่งโครงการนี้ก็อย่างเช่น ท่าเรือรางรถไฟการขนส่งทางบกแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่วางแผนไว้เนี่ยจะแล้วเสร็จในปี2564ที่จะถึงนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่ดีใน3ประเทศ3ฝ่ายด้วยกันนะคะเอาล่ะคะ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกเรื่องของสถานการณ์ชายแดนจังหวัดเชียงรายนะคะตัวเลขโควิดนะคะแล้วก็เรื่องของการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะคะตอนนี้เขามีการจัดการกันยังไงในพื้นที่ ชายแดนจะกระทบการค้ามากน้อยแค่ไหนและตอนนี้เนี่ยทั้งจังหวัดเองรวมถึงประเทศไทยเราที่มีชายแดนติดกับทางทั้งเมียนมาแล้วก็ทั้งทางสปปลาวเนี่ยจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรและจะเดินหน้าเรื่องการค้าต่ออย่างไรนะคะเราจะไปคุยกับดรอนุรัตอินทร์ค่ะประธานหอ,อก,การค้าจังหวัดเชียงรายค่ะ สวัสดีค่ะดออรอนุรัตค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะโอ้คงต้องเรียนถามสถานการณ์ณนะตอนนี้นะคะว่าที่เชียงรายถือว่าเป็นการระบาดโควิดในประเทศไทยระลอกที่สองหรือยังคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายค่ะครับก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่เราตรวจตอนนี้ก็ก,ก็ก็มีการควบคุมนะครับผู้ที่ติดเชื้อนะครับอยู่ในศูนย์ควบคุมที่โรงพยาบาลเชียงรายประชันุเคราะห์นะครับซึ่งซึ่งทาง จังหวัดเองนะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการทางประกอบการก็พยายามนะครับที่จะแก้ไขเหตุการณ์นะครับในครั้งนี้นะครับผมค่ะาจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะด่านของจังหวัดเชียงรายด่านต่างๆที่ติดทั้งทางเมียนมาแล้วก็ทางสปปลาวมีการปิดไหมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ที่ด่าน,เ,นเป็นยังไงบ้างคะครับก็ยังไม่มีการปิดด่านนะครับเนื่องจาก ด่านปกติเราไม่อนุญาตให้คนข้ามอยู่แล้วนะครับปกติด่านเนี่ยเราใช้เฉพาะขนสินค้าเท่านั้นนะครับก็ยังเปิดปกติทุกอย่างครับผมค่ะตอนนี้ยังเปิดคือรถรถขนสินค้าไปมาระหว่างกันได้ได้ครับแต่มี<อ>มการมาตรการตรวจตรวจเข้มแล้วก็มีการเช็คแล้วก็มีการตรวจเข้มกันมากขึ้นนะครับมีการเฝ้าระวังกันมากขึ้นนะครับค่ะแล้วด่านที่มีการค้าปลีกการค้าขายด้วยราคาอันนี้ปิดไหมคะ อ๋ออันนี้มันอันนี้ปิดทั้งนานแล้วครับอันนี้เราเราไม่ได้เปิดทั้งงานนะครับเรามีดา่านเฉพาะด่านถาวรที่ทางจังหวัดเปิดไว้สามด่านนะครับมค่ะถามมูลค่าทางการค้าในแต่ละด่านเนี่ยค่ะอันนี้ตั้งแต่เอาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ได้ค่ะดรอนุรัตน์เขาว่าตั้งแต่เดือนกันยายนมาจนถึงณนขณะนี้ในที่เรามาเจอโควิดอีกเนี่ยนะคะสถานการณ์การส่งสินค้าไปมาระหว่างการละมูลค่าแต่ละด่าน,นเป็นยังไงบ้างคะในส่วนที่อยู่ของจังหวัดเชียงรายค่ะครับ ก็หลังจากที่เกิดโควิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีมีบ้างนะครับแต่เรื่องของคือคือที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเราจะมีการค้าสองแบบนะครับก็คือการค้าชายแดนกับการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนนี่คือไปประเทศที่สามก็คือประเทศจีนตอนใต้นะครับส่วนการค้าชายแดนก็คือการค้าระหว่างจังหวัดเชียงรายไปยังประเทศเมียนมานะครับแล้วก็จากจังหวัดเชียงรายไปสปปลาวนะครับอันนี้ก็ตัวเลขก็คงยังไม่ยังยังถือว่า โอเคนะครับแต่การที่สินค้าผ่านแดนเนี่ยอาจจะมีหยุดชะงักลงนะครับเนื่องจากทางการจีนเขาเข้มง,งวดแล้วก็เขายังไม่เปิดรับสินค้าโดยเฉพาะท่าเรือกดเลยนะครับในการขส่งสินค้าทางเรือเ,เขาก็ยังปิดอยู่นะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวเลขทั้งท่าด่านแม่สายก็อาจจะลดลงนิดนึงนะครับส่วนด่านเชียงของก็อาจจะมีตัวเลขลดลงแต่ตรงด่านเชียงแสนนีลดลดเยอะหน่อย เพราะว่าปัญหาเรื่องถ่าเรือกลเลยยังไม่เปิดใช้บริการครับค่ะทั้งหมดที่เป็นด่านชายแดนไม่ว่าจะติดต่อกับประเทศไหนก็ตามที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีกี่ด่านนะคะออมีด่านถาวรห้าด่านด่านด่านผ่อนปลนสี่ด่านครับผมอ๋อถาวรห้าด่านผ่อนปลนอีกสี่ด่านด้วยกันนะคะครับค,ครับค,ครับตั้งแต่ถ้าเกิดเทียบกับมูลค่าการค้าชายแดนนะคะของแต่ละด่านเองเนี่ยคะ่ะดออรอนุรัต์ตั้งแต่ยังไม่มีโควิดจนมาถึงโควิดเนี่ยยอด การค้าขายเนี่ยตกลงไปเยอะไหมคะครับก็เมื่อก่อนก่อนมีโควิดเนี่ยยอดมูลค่าเราประมาณห้าหมื่นล้านนะครับทั้งสามด่านตัวเฉลี่ยกันก็แต่ละด่านก็ประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับแต่แต่ตัวเลขล่าสุดหลังโควิดเนี่ยผมผมยังไม่ได้เช็คขอโทษด้วยนะครับค,ครับแต่แต่เม<ะ>ื่อก่อนเนี่ยมูลค่าในประมาณห้าหมื่นล้านนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีครับคิดว่าจะลงมาเกินครึ่งไหมคะเท่าที่เราประเมินแล้วค่ะดอรอนุรัต ช่วงช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับช่วงแรกเนื่องจากเราปิดด่านหมดแล้วก็เขาก็ปิดด่านหมดนะครับ <c oughs> ก็อาจจะมีผลกระทบอาจจะลงมาเป็นบางเดือนที่ตัวเลขอาจจะตกลงไปเกินครึ่งนะครับ <c oughs> แต่หลังๆนี่ก็เริ่มเริ่มมีการ ขนส่งสินค้าได้ก็อาจจะมีตัวเลขกระเ้องขึ้นนะครับผมค่ะคสอบถามเรื่องของรูปแบบการค้าการขายกันไม่ว่าจะเป็นด่านทาวนหรือด่าน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 พา,านแดนกับดานชายแดนเนี่ยนะคะของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเวลาทําการค้าระหว่างกันเนี่ยเขาชาระเงินแบบไหนเป็นเงินสดเงินดอลลาร์แล้วเงินสพัดต่อวันนี้มากน้อยขนาดไหนคะครับมาส่วนมากก็จะเป็นคู่ค้าและมันค้าค้าชายแดนเนี่ยส่วนมากก็จะค้าขายด้วยเงินสด นะครับก็อาจจะมีมีบล็อกเกอร์ซ <ating> ึ่ง <dá> รับโอนเงินระหว่างระหว่างกันนะครับบางมันแล้วแต่พ่อค้านะครับว่าแล้วแต่นักธุรกิจบางคนก็ชอบเอ่อโอนผ่านบล็อกเกอร์บางคนก็โอนผ่านธนาคารนะครับอันนี้ซึ่งเขาเขาก็มีเอ่อเครือข่ายเขาอยู่ในประเทศไทยนะครับในการที่จะชําระเงินนกับอ๋อค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นเงินสดมากกว่าแต่ถ้าผ่านบล็อกเกอร์นี่ก็จะเป็นการโอนใช่ไหมคะ โอ,อ้โห <ผม S 1> ค่ะครออดรนุรัตน์คะในส่วนของออสินค้านะคะในระหว่างที่เราทําการค้าขายกันมาตลอดเนี่ยอะไรคือสินค้าหลักที่ทางเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาต้องการมากที่สุดจากประเทศไทยอะคะครับถ้าสินค้าค้าชายแดงก็คือค้าไปสปปลาวกับเมียนมาในส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นออสินค้าอัวโภคบริโภคนะครับที่เขาต้องการมากเนื่องจากเขานิยม ช้สินค้าไทยมากที่สุดนะครับส่วนนดับรองมาก็จะเป็นพวกน้ํามันนะครับที่ส่งไปนะฮะที่เขาต้องใช้น้ํามันจากบ้านเรานะครับก็ส่องออกเรื่องน้ํามันนะครับแล้วก็ถ้าส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีนก็ส่วนมากก็จะเป็นสินค้าผลไม้เช่นทุเรียนบังคุดเงาะอะไรต่างๆที่ส่งมาจาก ภาคตะวันออกของประเทศไทยส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับอ๋อค่ะก็จะเป็นถ้าเป็นบ้านเราไปที่จีนก็จะเป็นผลไม้ตะวันออกแต่ถ้าของจีนผลไม้จีนที่เข้ามาในบ้านเรานี่เยอะไหมคะเพราะว่าเห็นแม้แตตามท้องตลาดนี่เยอะเหมือนกันครับก,ก็ก็มีมานะครับมีมาผลไม้จีนก็เข้ามาพืชผักผลไม้อมดอกไม้อะไรแนละ้วเข้าส่วนมากก็มาเข้า,ขาด่านที่ อำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนนะครับคุค่ะอันนี้ถามไปถึงอนาคตเลยค่ะดรอนุรัตเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วเรามีการ,รเปิดด่านชายแดนผ่านแดนได้ตามปกติค้าขายคล่องตัวขึ้นเนี่ยนะคะโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะทําการค้าชายแดนในฝั่งจังหวัดเชียงรายเนี่ยควร,ครจะเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทไหนสินค้าประเภทไหนแล้วก็การติดต่อหน่วยงานต่างๆขั้นตอนต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ครับก็สินค้าส่วนใหญ่นะครับ<ฆ>คือสินค้าเกษตรนะครับส,ร<ฆ>สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ก็ยังยังไปได้นะครับ<ฆ>เช่นผักผลไม้อย่างเชียงรายก็ส่งพวกสับปะรดภูแลนะครับที่เขาไปนะครับและอีกการหนึ่งก็เรื่องของสินค้าปลอดภัยนะครับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะ<ฆ>แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าลงทุนก็คือพวกกลุ่มโลจิสติกส์าการขนส่งนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจริง อีกอันหนึ่งนะครับที่น่าลงทุนก็คือเรื่องของปศุสัตว์นะครับก็เช่นสุกรหม,หมูเนี่ยนะครับแล้วก็บัวนะครับ,รบอันนี้ก,ก็ก็ไปสิ่งที่ต้องการของ ของประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ว่าประเทศจีนหรือว่าประเทศเมียนมาสปปลาวครับผมค่ะยังยังขอเจาะไปที่เกษตรเกษตรนี่ก็จะเป็นก็เป็นผลไม้สดเป็นผักสดอย่างเงี้ยเหรอคะที่เข้าไปครับผมครับเกษตรเป็นผลไม้สดผักสดที่ปลอสารนะครับอปลอเกษตรปลอสารครับเขาเขาก็มีความต้องการนะครับค่ะถ้าไปอยู่ในตลาดเพื่อนบ้านจะกลายเป็นสินค้าพรีเมียมเลยไหมคะถ้าเป็นผักเกษตรในบ้านใช่ใช่ครับถ้าถ้าเป็นสินค้าไทยเนี่ยเขาจะให้เป็นสินค้าที่ เขาบอกว่าเป็นสินค้าในดวงใจของเขาครับทั้งเมนมากและสปปลาวนะครับว่าของของเราค่อนข้างจะมีมาตรฐานและมีคุณภาพครับค่ะอย่างปศุสัตว์หมูวัวนี่อันนี้แปรรูปหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเนื้อสดหรือยังไงคะอ๋ออันนี้ต้องนั่นต้องเป็นต้องเป็นสดครับเป็นตัวๆเลยครับส่งไปเป็นตัวเลยอันนี้ส่งไปประเทศที่สามก็คือประเทศจีนนะครับอ๋อไปที่จีนครับครับเพราะว่าทางนู้นเขาต้องไปชำแหละเองนะครับเขาไม่อนุญาตให้เรานําสินค้าแช่แข็งพวกหมูพวก วัวเนี่ยเข้าไปเป็นเป็นสินค้าแช่แข็งครับอ๋อก็คือส่งเป็นตัวเป,เป็นไปเลยครับตัวเป็น oh, เปนเลยครับค่ะท,ทั้งสองอย่างนี้ในช่วงโควิดจนถึงนัขนดขณะนี้ค่ะยังยังมีการส่งปกติไหมคะหรือว่าเปลี่ยนช่อง oh, ทางนนยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่น่าจะหยุดชะงักไปหลังหลังโควิดเ oh. นื่องจากถ้าเรือกวนเลยเขาปิดนะฮะ oh. ก็อาจจะมีการชะงักไปครับผมถ้าเรือกวนเลยเหรอคะ อันนี้แสดงว่าเป็นโลจิสติกทางน้ําช่องทางช่องทางใหญ่เลยใช่ไหมคะที่มีการขนส่งระหว่างกันค่ะทีนี้ถึงธุรกิจโลจิสติกขนส่งบ้างค่ะตอนนี้เนี่ยมีกี่ช่องทางบ้างที่เราจะเชื่อมไปยังพม่าลาวแล้วก็จีนนะคะครับก็มีทั้งเส้นทาง R3a R3b นะครับ R3a นี่ก็คือจากเชียงของนะครับสะพาน ข้ามม่น้ำโขงแห่งที่สี่นะครับแล้วก็ข้ามไปที่บ่อแก้วไปหลวงน้ำทาไปบ่อเตนบ่อหานนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับในอนาคตนะฮะซึ่งจะมีรถไฟความเร็วสูงจากคุณหมิงมามาที่บ่อเตนบ่อหานแล้วก็ไปยังหลวงพระบางเวียงจันทร์แล้วไปออกประเทศไทยที่หนองคายอันนี้ก็จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่แล้วก็เชื่อมไปยังเวียดนามได้นะครับก็คือเดียนเวินทูแล้วไปออกฮานอยนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ อาสนะครับแล้วก็จะมีอาสามบซึ่งตอนนี้ก็มีจากอําเภอแม่สายนะครับผ่านไปเชียงตุงนะครับแล้วก็ไปออกเมืองลานะครับแล้วก็ไปเข้าสิบสองปนนาอันนี้ก็เป็นอาสามบนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นทางแม่น้ําโขงนะครับจากท่าเรือกวเลยมาถึงท่าเรือเชียงแสนนะครับของเราก็มีสามเส้นทางนะครับแล้วก็มีการขนส่งสินค้าทางอากาศก็มีนะครตอนนี้เราก็มี ก่อนโควิดเนี่ยเรามีสายการบินที่บินเชื่อมไปยังประเทศจีนตอนใต้นะครับหลายหลายเมืองใหญ่นะครับไม่ว่าจะ <'ừ. S 2> เป็นกุยโจกวางโจคุนหมิงสิบสองปันานาเซนเจิ้นเป็นต้นนะฮะที่ <'ừ. S 2> เรามีบินตรงนะครับค่ะตอนนี้ช่องทางโลจิสติกที่จะมีการขยายนี่เรามองเรามองช่องทางไหนไปอีกไหมคะจะมีถนนเส้นใหม่ไหมหรือว่าจะมีช่องทางไหนเพิ่มเติมไหมคะ คือตอนนี้เนี่ยหลังจากคาดว่าเราหน้าจะได้รับอนุมัติรถไฟเด่นชัยเชียงของเชียงรายเชียงของนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของโลจิสติกในในในภูม,มิภาคนี้นะครับเนื่องจากการขนส,ส่งสินค้าทางรางเนี่ยก็เป็นขนส่งที่ประหยัดนะครับแล้วก็ ค่อนข้างจะคนได้เยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของของเชียงรายในอนาคตนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางใหม่เส้นทางหนึ่งที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้านเรานะครับก็คือเส้นทางจากจากแม่สายไปสะพานไปเข้าทางท่ากี้เหล็กนะครับไปถึงเชียงราบนะครับจะมีสะพานข้ามแม่น้ํโขงระหว่างเมียนมากับพปปอลาวนะครับแล้วก็จะเชื่อม R3A นะครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเชื่อม ระหว่าง A3A กับ A3B นะครับอ๋อค่ะโอ้ซนี้น่าสนใจนะคะไปทางแม่สายแต่ว่าตอนนี้ผ่านทางท่าขี้เหล็กซึ่งเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะคุณนดท่าขี้เหล็กค่ะแล้วก็แม่โขงไปที่เมียนมาแล้วก็ไปสปปลาวแล้วเชื่อม A3A กับ A3B ด้วยนะคะอ่าอ่าครับอันนี้เส้นเชียงราบนะครับเชียงราบอันนี้อีกนานไหมคะเส้นทางนี้ค่ะกำลังดำเนินการอย่นสะพานสะพานเนี่ยเสร็จแล้ว ตอนนี้ก็เหลือระหว่างการทําถนนนะครับเนื่องจากถนนเส้นนี้เนี่ยมันมันไม่มีภูเขาสูงชันนะไม่เหมือนไม่เหมือนเส้นทางสาสามเอซึ่งจะมีเวียงภูคาเนี่ยมันจะเป็นภูเขาสูงนะครับรถ<อ>บรรทุกก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่เส้นนี้เนี่ยจะอยู่เลาะตามแม่น้ําโขงนะครับ<อ>ซึ่งทางการจีนเองก็ทําทําถนนนะครับจากสิบสองปานาเนี่ยมาถึงตรงชายแดนบอตเตนนะครับเป็นถนนเรียกแม่น้ําโขงมานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอนาคต ถ้าต่อมาถึงเชียงราบได้ก็น่าจะขนส่งทางรถเพิ่มเติมได้อีกนะครับคค่ะดอรอนุรัตน์คะตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์โควิดเป็นแบบนี้นะคะเราเรา,เรามีการขอรัฐบาลในการช่วยอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของสถานการณ์การค้าชายแดนเป็นเบื้องต้นก่อนไหมคะครับก็คงเป็นการค้าชายแดนเนี่ยปกติตอนนี้ก็ยังมีการขนส่งได้ปกตินะครับเพราะว่าเราขนสินค้าไปอยู่แล้วนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยต้อง อยากจะฝากทางเรื่องของการขนส่งสินค้าทางเรือนะครับโดยทางเรือกดเลยเนี่ยม,มันก็จะเป็นอีกทางช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะขนส่งสินค้าซึ่งการค่าขนส่งเนี่ยจะถูกกว่าทางรถยนต์นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเรื่องของรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยถ้าสร้างเร็วได้เมื่อไหร่ก็เป็นผลดีต่อภูมิภาคนี้ทั้งทั้ง กลุ่มภาคเหนือตมบนทั้งหมดนะครับผมค่ะดูแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกทั้งนั้นเลยเพราะเชื่อมยาวต่อกันไปแล้วเชื่อมไปถึงจีนด้วย<ช>น,น,นะคะแล้วก็ครับอันนี้เชื่อมนสามารถจะเชื่อมไปยังเส้นทางรถไฟความเร็วสูงได้แล้วก็เชื่อมไปยัง<อ>ยุโรปได้เลย,ยนะ<อ>ครับโอ้ค่ะยุโรปรนี้เส้นเส้นไหนถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมคะเอะอจากสมมุติว่าจากจากจากเชียงรายนะฮะ,ะถ้าถ้าเรา ซึ่งถ้าเราทําถึงเชียงรายเนี่ยผมคิดว่าจีนเนี่ยเขาก็จะทําจากอ่บบ่อเซนเนี่ยมาเชื่อมที่บ่อแก้วแขวนบ่อแก้วนะครับถ้าเชื่อมเชื่อมตรงนี้ได้จริงเนี่ยเราก็สามารถรถไฟเราสามารถจะวิ่งไปถึงถึงคุณหมิงคุณหมิงก็ต่อไปยังเส้นวันเบลวันรถทางยุโรปได้เลยครับอ๋อโอ้ทั้งรูไปถึงนู่นเลยนะคะเชื่ตูยุโรปนะครับที่จะมีเส้นเขาจะมีเส้นเชิ่ตูยุโรปนะครับที่ที่เป็นรถไฟของประเทศจีนะครับค่ะครับ การที่เราจะไปทำการค้าในชายแดนฝั่งจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะพื้นที่ตรงไหนที่ตอนนี้ยังรองรับนักลงทุนแล้วก็รองรับนักธุรกิจต่างๆที่จะไปทำธุรกิจอยู่คะควรจะไปลงทุนรูปแบบไหนยังไงคะครับก็เรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษคทั้งสามอำเภอนะครับไม่ว่านอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นจุดที่ นักลงทุนสามารถบรรลงทุนในพื้นที่ได้นะครับซึ่งเรามีด่านทั้ง3าด่านรองรับแล้วก็เชื่อมโยงไปยังประเทศจีนตอนใต้เชื่อมโยงไปเมียนมาสปพรปลาวได้หมดนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามอำเภอนี้แม่สายเชียงของเชียงแสนใช่ไหมคะครับใช่ครับผม,นนท,มที่มีด่านทั้งหมดครับผมค่ะตอนนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามอำเภอเนี่ยค่ะมีมาตรการอะไรจูงใจนักลงทุนบ้างอะคะที่เป็นจุดเด่นๆเลยอะค่ะ อ๋อสษฐกิพิเศษก็ก็มีสิทธิพิเศษนะครับในเรื่องของสิทธิ BOI อะครับเริ่อ,องก,การลงทุนเรื่องอะไรต่างๆนะครคะในพื้นที่นะครับ,ค,รบค่ะค่ะดรอนุรัตประเมินว่าสถานการณ์นับจากนี้การค้าชายแดนจะเริ่มฟื้นตัวเมื่อไหร่ยังไงคะโดยเฉพาะที่จะต้องทำควบคู่กับการเฝ้าระวังโควิด -19 เเนี่ยค่ะครับก็ถ้าเราควบคุมเรื่องโควิดได้เนี่ยผมว่าการค้าชายแดนถ้า มีวัคซีนมาแล้วเนี่ยมันก็ได้จะขี้ขายไปได้ทีนะครับก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็น่าจะมีวัคซีนประเทศจีนประเทศเมียนมาเองนะก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวแลวก็ความต้องการคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากคนก็ไม่ได้ใช้จ่ายหรือว่าเก็บตัวมานานนะคะอาจจะมีการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอาจจะมีการสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นต้นนะครับผม ตอนนี้ก็ดูแลสถานการณ์ทางด่านอย่างเข้มงวดในภาคธุรกิจด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับผมเมื่อวานก็มีการประชุมนะคะในเรื่องของเนียเรื่องโควิดผมกระทบแล็เสนอให้กับทางขั้นตัวราชการจะปรับเชียงรายตั้งแต่โควิดจนถึงรอบสองที่เราเจอนี้เรายังไม่ได้อนุญาตให้นักธุรกิจระหว่างไทยข้ามไปฝั่งนูน้นแล้วก็ฝั่งนู้นข้ามมายังไม่มีเปิดใช่ไหมคะยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดครับ<อ>ให้เฉพาะสินค้าอย่างเดียวครับค่ะลดขนส่งสินค้าอย่างเดียวนะคะ ครับ่ะ <ผม S 1> เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะ <ผม S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดรอนุรัตอินทร์นะคะประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายค่ะก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่ายังจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของโควิดที่กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็ตอนนี้ปริมาณก็อาจจะยังไม่นิ่งนะคะสาหรับผู้ติดเชือ้อแล้วก็มีการตรวจทําไลน์กันอย่างเข้มงวดแต่ว่าการค้าการขายในฝั่งชายแดนจังหวัดเชียงรายก็ยังเดินหน้าตามปกติเพราะว่าให้ขนส่งเฉพาะรถขนส่งข้ามแดนระหว่างกันเท่านั้นนักธุรกิจยังข้ามไปข้ามมาไม่ได้ตั้งแต่โควิด ระบาดในช่วงแรกๆแล้วตอนนี้ก็ยังควบคุมอยู่นะคะแต่ว่าดรอนุรัตก็ย้ําว่าในโอกาสข้างหน้าค่ะถ้าเกิดสถานการณ์คลี่คลายแล้วพื้นที่ชายแดนในจังหวัดเชียงรายก็ยังน่าลงทุนนะคะเพราะว่าเรื่องของระบบ โลจิสติกระบบขนส่งที่จะมีการพัฒนาจากเรื่องวันเบลวันรถเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟเ,เส้นทางใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรือนะคะแล้วก็ทางรถเนี่ยมีการสร้างถนนอย่างต่อเนื่องเลยเชื่อมไปยัง R3A R3B นะคะ R3A ก็ไปทางเชียงรายนะคะเชียงของผ่านสาปป,อปอลาวแล้วก็ไปทางคุณหมิงนะคะส่วน R3B เนี่ยก็ไปทางแม่สายเชียงตุงแล้วไปทาง12ปันนานะคะส่วนทางรถไฟนะคะก็เชื่อมรถไฟ ความเร็วสูงบางเส้นทางค่ะคุณอนุรัต์บอกว่านูนบางทีทะทะลุไปถึงเ,เส้นทางที่ เป็นความร่วมมือระหว่างวันเบลวันรถกับทางยุโรปได้เลยอันนี้ก็น่าสนใจรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ3ามอำเภอด้วยแม่สายเชียงของเชียงแสนที่ตอนนี้มีมาตรการจูงใจสิทธิพิเศษด้านการลงทุนจาก B.O.I. อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนี่ก็เป็นสถาน,นาการณ์ล่าสุดที่จังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสําหรับอาเซียนเราอัพในตอนนี้นะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ